สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่9เดือนมิถุนาจูนนายนะคะคือที่เนี่ยนะคะใกล้ๆบ้านวีเนี่ยนะคะก็มีไนท์มาร์เก็ตก็คือมีตลาดช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาจะมีไนท์มาร์เก็ตเขาจะมีฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยบ่อยๆนะคะนี่บังเอิญไอ้ไนท์มาร์เก็ตเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านก็เลยให้สามีพาไปนะคะก็ได้อะไรมาบ้างคือช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาจะมีเขาพยายามที่จะจัดกิจกรรมเขามีกิจกรรมให้คนที่เนี่ยนะคะเยอะเลยนะคะแต่มันก็ไม่ได้มากคือร้านรวงหรืออะไรต่ออะไรมันไม่ได้มากเหมือนเมืองไทยนะคะเพราะเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่อากาศร้อนในตลาดนัดของเราจะเยอะแต่ที่เนี่ยซัมเมอร์ทีนึงเขาก็จะมีไนท์มาร์เก็ตเนี่ยมีเดือนละครั้งนะวันนี้เป็นวันแรกของเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าก็จะมีอีกวันที่21จะเป็นวันอาทิตย์ที่21เดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ออกัสก็จะเป็นที่25วันอาทิตย์เหมือนกันนะคะก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะช่วงซัมเมอร์เพราะมันเป็นระยะสั้นๆเขาก็จะมีกิจกรรมให้คนที่เนี่ยได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะยูริก็ได้ไปมาเหมือนกันเนี่ยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะแล้วก็ได้อะไรมาบ้างสิ่งที่ได้มานะคะของแพงมากสามีบอกของแพงไม่เหมือนเมืองไทยนะเธอเมืองไทยอ่ะตลาดก็เยอะของก็ถูกที่เนี่ยแพงอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เชื่อเลยก็ได้ต้นไม้มาต้นไม้นี่คือเอามาไว้ปลูกในบ้านนะคะห้าดอนก็ปลูกแพงเหมือนกันนะตีเป็นเงินที่นี่ก็ร้อยตีเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่5ดอนก็100กว่าบาทอ่ะเนี่ยนะคะได้อันนี้มานะแล้วก็ได้ขวดน้ำอันนี้มานะคะเนี่ยเอาไว้ใส่น้ำไปทำงานไปกินที่ทำงานนะคะเพราะว่าที่ทำงานอ่ะทุกคนก็จะมีขวดน้ำแบบเนี้ยทุกคนนะคะของใครของมันเขาจะไม่ให้มีกาแฟมีน้ำชากาแฟร้อนๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วไปกินอยู่ในห้องเพราะว่ามันอันตรายกับเด็กเผื่อกินเกินน่ะเด็ก6รสเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็ได้อันนี้มาเป็นคนที่ชอบดอกไม้ก็จะได้นี่แฮนด์เมดที่พี่ไปงานมาเมื่อกี้นะคะไนท์มาร์เก็ตเนี่ยเริ่มตั้งแต่3 โมงเย็นถึง3ทุ่มยังไม่มืดเพราะว่ามืด3ทุ่มครึ่งนะคะก็ได้อันนี้มาเป็นแฮนด์เมดสวยนะคะนี่ก็20-30ดอนเหมือนกันแพงเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้อันนี้ได้ชุดเดทมาได้ชุดเดทนี่เป็นชุดยีนก็จะได้ชุดยีนนะคะเนี่ยนะคะได้ชุดนี้มาเขาบอกว่ามันผลิตมาจากอินเดียหรือมาจากไทยโอ้เราก็ไม่รู้เนาะเราเป็นคนชอบใส่ชุดพวกนี้ด้วยนะฮะแฮนด์เมดอะไรเนี่ยโอ้ของที่ส่วนมากที่ได้มาเนี่ยที่ผลิตเสื้อผ้าเนี่ยจะมีขายอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นของที่ผลิตมาจากจีนอินเดียเนี่ยนะคะเยอะเลยจีนเนี่ยจีเยอะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะได้มีโอกาสพามาในมาร์เก็ตที่แคนาดานะคะเนี่ยเห็นไหมคะรถเยอะมากเขาจัดที่สนามแข่งม้าโฮสต์ลิสซิ่งนะคะคืออยู่ใกล้บ้านนะคะก็เลยให้สามีพามาดูว่ามันเป็นยังไงเรายังไม่เคยมาตลาดไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดแบบเนี้ยที่แคนาดาแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยนะคะเราก็จะไปบ่อยก็จะเห็นบ่อยแต่ที่นี่ไม่เยอะไม่อลังการเหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกคนเขาจะจัดช่วงซัมเมอร์นะคะก็จัดวันอาทิตย์เดือนละครั้งของเดือนจูนก็คือเดือนมิถุนาเนี่ยจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่9ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็คือกรกฎาคมเขาจะจัดอีกครั้งวันที่21นะคะแล้วก็วันที่สิงหาวันที่25สิงหาวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ทั้งนั้นเลยนะคะเสียค่าเข้าด้วยนะพวกทุกคนเสียค่าเข้า7ดอนเนี่ย7ดอนก็ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่100กับ200อ่ะเนาะ
ก็จะเป็นลักษณะของงานแฮนด์เมดซะส่วนมากนะคะคนเยอะมากคนที่เนี่ยนะคะเขาไม่มีตลาดเดินเหมือนบ้านเราเหมือนเมืองไทยดังนั้นพอมีตลาดแบบเนี้ยคนเขาก็จะไปเยอะตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีร้านอาหารมันจะมีอะไรแบบเหมือนเมืองไทยอะไรเงี้ยไม่นะคะมันก็จะเป็นร้านขายของพวกแฮนด์เมดส่วนมากเลยนะคะทำมาจากแฮนด์เมดทำเองอะขายเองแล้วก็ทุกคนราคาแพงราคาแพงไม่เหมือนบ้านเรานะคะเพราะบ้านเราเนี่ยตลาดก็เยอะใช่ไหมคะของก็เยอะหลากหลายนี่อันนี้คือร้านทำเล็บนะคะร้านเพ้นเล็บทำเล็บแบบทำเล็บเจลอะไปถามเมื่อบอกค่าสีอย่างเดียว25ดอลก็ตีไปเท่าไหร่อะ500-600อะประมาณ700ป่ะแต่ถ้าเกิดเพ้นมีลวดลายสวยๆงามๆเป็นเล็บเจลนะคะทุกคนก็แพงก็ไปอีกประมาณกับ 2,000 มะประมาณนั้นนะคะก็ไปถามดูยังไม่ทำหรอกค่ะเพราะว่าสามีไปเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบช้อปปิ้งไปรอนานๆเดินนานๆก็ไม่ไหวนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นพวกต่างหูนี่คือแฮนด์เมดหมดเลยนะทุกคนต่างหูออกสไตล์แบบทางเมืองที่ยูรีอยู่เนี่ยเป็นสไตล์แบบออกยังไงอะคันที่หรือเปล่าประมาณนั้นเพราะว่าชนพื้นเมืองครั้งแรกที่เขามาเปิดมาต่อตั้งก่อตั้งที่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบโมฮีเมียนอะนะคะสไตล์อย่างนั้นโมฮีเมียนอะนั้นทุกคนจะเป็นประมาณนั้นนะคะเยอะนะคะมีร้านขายพวกกระเป๋าเสื้อผ้าออกสไตล์โมฮีเมียนน่ะนะคะแล้วก็งานแฮนด์เมดมีทั้งในตึกเพราะว่าอาคารตึกที่แข่งม้าเนี่ยเขาจะมีตึกขอโทษตึกสูงประมาณ 3-4 ชั้นน่ะนะคะแล้วก็มีร้านอาหารข้างในเพราะว่าเคยบริษัทสามีเนี่ยนะคะเคยไปเลี้ยงที่นี่อาหารอร่อยเป็นบุฟเฟ่นะคะเห็นไหมเสื้อผ้าแฮนด์เมดนะคะเนี่ยแล้วก็มีหลายชั้นแหละแล้วนี้อันนี้คือที่ไหนคะอันนี้ออกมาละออกมานอกอาคารข้างหน้าก็จะเป็นสนามแข่งม้านะคะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นโซนเครื่องเล่นแล้วก็แสดงคอนเสิร์ตนะคะก็อย่างว่าแล้วเนาะที่นี่มันหนาวนานอ่ะมันหนาว8-9 เดือนอย่างที่บอกอ่ะ8-9 เดือนแล้วมันจะมีช่วงฤดูซัมเมอร์เนี่ยประมาณร้อนจริงๆเนี่ยนะคะ3เดือนร้อนที่สุดเลยประมาณเดือน2เดือนนั่นแหละวันเนี้ยวันที่นั่งตัดต่ออยู่เนี่ยมานั่งอยู่ข้างนอกนะคะอุณหภูมิอยู่ที่25องศานะคะลมพัดเย็นสบายโอ้ชอบมากคือแบบมันไม่ได้ร้อนมากนะทุกคนมันไม่ร้อนมากแล้วก็มันมีแดดแล้วก็มันมีลมอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปยืนกลางแดดเอาจริงๆอ่ะหุ่นร้อนเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะ40องศาประมาณนั้นเลยอ่ะคือแสบผิวสามีออกมายืนแป๊บเดียวหลังบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเอ้าบอกว่าร้อนเท้าเขาว่าอย่างเงี้ยนะโอ้โหไปยืนไปเมืองไทยเนี่ยตอนไปเมืองไทยก็บอกว่าฉันคิดถึงสโนว์ที่แคนาดาเลยก็ว่าเราก็หวนเนาะนะคะเดี๋ยวค่ะก็คือเนี่ยอากาศดีนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาจัดงานนะคะก็จะมีงานไนท์มาร์เก็ตแบบเนี้ยนะคะอันนี้บังเอิญอยู่ใกล้บ้านก็เลยให้พามาแล้วก็จะมีมาร์เก็ตฟาร์มมาร์เก็ตเนี่ยนะคะพวกตลาดพวกขายพวกผักผลไม้ของฟาร์มเนี่ยนะคะมีเหมือนกันแต่มันอยู่ไกลบ้านก็ไม่เลยไม่ได้ไปอันนี้มันอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณสนามแข่งม้าประมาณ5นาทีนะคะเนี่ยนะร้านรวงก็จะเป็นประมาณของแฮนด์เมดอันนี้เห็นไหมเป็นตุ๊กตาถักโคเชทุกคนดูดิไม่ใช่ถูกๆนะแพงนะถักโคเชเนี่ยแฮนด์เมดแล้วก็จะมีเทียนแบบที่นี่เขาชอบนะฝรั่งเขาจะชอบแบบเทียนที่จุดในบ้านนะทุกคนก็จะมีเทียนแต่ละร้านก็จะทำแบบแฮนด์เมดอะสวยเดี๋ยวจะมี YouTube มันจะมีวิดีโออยู่อันนึงที่ถ่ายอันนี้เสื้อผ้าสไตล์แบบพวกบูฮีเมียนเห็นไหมคะสไตล์นะอันนี้จะเป็นพวกเครื่องหอมอะเมื่อกี้เป็นเครื่องหอมอะอันนี้พวกต่างหูสร้อยข้อมืออะไรเงี้ยแฮนด์เมดแล้วก็ต่างหูสร้อยข้อมือ
กระป๋องน้ำกระป๋องน้ำอ่ะที่ริซื้อมานะคะอันนั้นก็แฮนด์เมดนะทุกคนนะที่นี่เขาจะนิยมมากเพราะว่าเขาจะนิยมที่จะมีกระบอกน้ำคนละอันที่ทำงานก็จะมีคนละอันแล้วก็คือสามารถใส่น้ำไปได้ทุกที่นะคะก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะไม่ใช้แก้วใช้อะไรที่มันเปลืองมากเนี่ยนะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าลดโลกร้อนมั้งกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยนะต่างหูกำไรสวยอันนี้เป็นดอกไม้ดอกอะไรเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนคริสตัลอ่ะอันนี้กระเป๋านะคะเนี่ยเห็นไหมคะเยอะออกมาเดินกันคือเสียอย่างไม่ค่อยมีอาหารไม่ค่อยมีอาหารไม่มีเครื่องดื่มไม่มีอะไรขายมีแต่พวกแฮนด์เมดอะไรเยอะไปหมดก็เดินคือเดินได้ประมาณ40นาทีมั้งเดินดูของดูนู่นดูนั่น40นาทีแค่นี้ก็คือจบแล้วไม่มีอะไรแล้วได้กลับบ้านโอ้ถ้าเป็นบ้านเราอ่ะเดินเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงงานใหญ่ๆแบบนี้จัดนานๆจัดครั้งนึงเนี่ยก็จะมีของเยอะใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะเป็นน้ำผึ้งแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยจากฟาร์มก็มีนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้างานแฮนด์เมดอ่ะทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอันนี้โซนข้างนอกตอนที่ไปอ่ะรู้สึกจะประมาณ5โมงกว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะมืดช้า3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มถึงจะมืดช่วงเนี้ยเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย4ทุ่ม40 4ทุ่ม45เอ้ยไม่ใช่3ทุ่ม45ประมาณนั้นถึงจะมืดนะคะยิ่งฤดูร้อนซัมเมอร์นี่คือ4ทุ่มเลยทุกคน4ทุ่มถึงจะมืดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเยอะเลยแฮนด์เมดอันนี้เห็นไหมทุกคนนี่คืออะไรตอนแรกนึกว่าขายแก้วกาแฟแต่ไม่ใช่นั่นคือเทียนหอมที่เขาทำอ่ะเพราะคนที่นี่เขาชอบจะเป็นแบบเทียนหอมแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดหอมอะไรเงี้ยอ่ะก็จะมีต้นไม้ขายดอกไม้ต้นไม้มันเป็นช่วงฤดูที่คนที่นี่เขาจะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้กันนะคะไอ้ปลูกผักอ่ะไม่เท่าไหร่นะคะเขาชอบปลูกดอกไม้หน้าบ้านกันทุกบ้านจะมีดอกไม้สวยงามแล้วรู้ไหมปลูกแล้วก็ทิ้งปีนึงอ่ะตีเป็นเงินไทยก็ 2,000 กว่าแล้วนะคะแต่ก็ได้ดอกได้ต้นไม้มาต้นหนึ่งที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปมานะได้มาต้นหนึ่ง5ดอลนั่นแหละอันนั้นเราปลูกในบ้านคือเราเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่มันใบไม้พืชไม้ดอกเขาเรียกไม้ดอกไม้ใบเนาะชอบปลูกสวยๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะแพงนี้เนี่ยต้นเนี้ย30-40ดอลก็ตีไปต้นหนึ่งเป็นพันน่ะนะคะมีขายเราก็ได้ต้นเล็กๆมาต้นหนึ่งจะซื้อดอกลิลลี่อะไรเงี้ยสามีก็ไม่ให้ซื้อบอกนิวจะต้องถอนทิ้งนะบอกเอ้าฉันไม่ต้องการถอนทิ้งฉันต้องการปลูกข้างนอกเลยมันเป็นหน่อเป็นหน่อเนาะพอหนาวมาเนี่ยใบมันก็ตายดอกมันก็ตายมันก็มีหน่ออยู่ข้างในเพราะหน้าร้อนเนี่ยดอกลิลลี่เนี่ยอยากซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อทุกคนสวยมากถ้าเป็นเมืองไทยอะขายดอกแพงก็ตายรู้อยู่เราเคยเป็นพนักงานขายดอกไม้ที่ร้านเนี่ยโอ้อยากซื้อไม่ซื้อเนี่ยร้านดอกร้านต้นไม้ร้านดอกไม้ขายดอกไม้กับต้นไม้เนี่ยทุกคนอันนี้คือข้างบนชั้น3ของตึกที่นี่ร้านสักเยอะแยะเลยที่ทูเนี่ยนะคนที่นี่ก็ชอบสักนะคะเยอะมากอันนี้เราไม่ได้มาสักนะทุกคนขึ้นมาเดินดูเฉยๆทั้งชั้นบนในชั้น3อ่ะก็คือเป็นร้านสักโดยเฉพาะเลยทั้งชั้นเราเป็นคนที่ไม่ชอบแต่ครอบครัวสามีพวกลูกสาวลูกชายลูกเขยเขาก็มีแต่ลูกเขยก็มีนิดหน่อยนะเขามีแต่คนที่เนี่ยชอบมากเขาชอบสักกันมากทั้งหญิงทั้งชายสักกันทั้งแขนทั้งขาเต็มนะเขาก็เลยมีร้านมาเปิดที่นี่ด้วยนะคะดูเยอะแยะไปหมดเลยคนก็ไม่ใช่น้อยนะที่จะยืนรอสักเนี่ยดูที่ได้เวลากลับแล้วทุกคนมีรถตอนขากลับดูรถสิคือแบบเหมือนเมืองทองบ้านเราแต่เมืองทองบ้านเราจัดอลังการกว่านี้เห็นไหมเลยมาแชร์ให้ดูให้ฟังว่าตลาดไนท์มาร์เก็ตที่นี่เป็นยังไง
ของแพงไม่เหมือนเมืองไทยตลาดก็เยอะใหญ่มีของเยอะกว่าที่นี่เขาก็นานๆก็มีครั้งหนึ่งอะเนาะไม่ได้มากเหมือนบ้านเราเราก็พามาดูขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมช่องเล็กๆของยูรีขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ